ังออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series 1.9 DDI Blue Power VVP 4x4 King Cobra Thai เข้าสู่ช่วงออโต้ออนทัวร์วันนี้มีกิจกรรมดีๆจากบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยดีกว่านะคะและกล้วยหอมก็พาผู้ชมมาพบกับบรรยากาศการเปิดตัวนักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยอยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาคลอง6จังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะทางอิสุสุก็ให้การสนับสนุนนักเบสบอลของเรามาถึงปีที่14แล้วด้วยละค่ะแต่ว่าภาพบรรยากาศการซ้อมจะเป็นยังไงบ้างนักกีฬาจะหล่อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะไปแข่งขันในระดับนานาชาติถึงประเทศเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวค่ะนั่นคือรายการเอเชียแปซิฟิกลิตเติ้ลลีกทัวร์นาเมนต์นั่นเองซึ่งเขาจะมีการเก็บตัวกันก่อนด้วยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ถึง30มิถุนายนและจะเริ่มแข่งขันจริงในวันที่1ถึง7กรกฎาคมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดการสนับสนุนจากผู้บริหารบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับปีนี้นะคะเป็นปีที่14ติดต่อกันแล้วที่อิซูซูสนับสนุนทีมยุวชนชาติไทยให้ไปแข่งขันเบสบอลในต่างประเทศนะคะ เหตุผลที่อิซูซูสนับสนุนก็เพราะว่ากีฬาเบสบอลนั้นเป็นกีฬาที่ฝึกให้มีความมีวินัยมีทีมเวิร์คนะคะมีการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพท่านประธานคิดว่าจะทำให้เป็นประโยชน์กับเด็กไทยในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะอิซูซูภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยสนับสนุนกีฬาเบสบอลและทำให้เด็กๆในทีมลิตเติ้ลลีกนี้ได้กลายเป็นนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยไปแล้วตั้งหลายคนนะคะสิ่งที่ท่านประธานคาดหวังก็คืออยากให้เบสบอลนั้นมีการพัฒนามากขึ้นในประเทศไทยและทีมชาติไทยได้ไปแข่งขันกีฬาเบสบอลในโอลิมปิกในอนาคตค่ะสำหรับการเก็บตัวของเด็กๆปีนี้นะคะจะไปที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะในช่วงปลายเดือนนี้แล้วต้นเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคมการแข่งขันจริงๆจะมีขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็ทุกคนจะหวังว่ามันชนะนะครับแล้วก็ขอให้เชียร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับมางานนี้ก็ต้องมีเรื่องไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการแข่งขันเบสบอลระหว่างนักเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยกับทีมผู้บริหารกลุ่มอีซูซูกันด้วยล่ะค่ะฝีไม้ลายมือของแต่ละทีมจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะรู้การเปิดตัวนักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันกันถึงประเทศเกาหลีใต้เลยล่ะค่ะยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมส่งกำลังใจช่วยเชียร์ช่วยลุ้นให้กับนักกีฬาของเราเนี่ยทำผลงานมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รายการบันเทิงไนท์ของเราก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูพวกเขาต่อกำลังฝึกซ้อมกันสนุกสนานเลยค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ